ในลำดับต่อไปก็ขอเชิญนะคะทางท่านรองอธิบดีฝากโจทย์หรือมีคำแนะนำเพื่อเราสู่ตลาดโลกครับครับก็คงต้องฝากโจทย์แล้วก็อาจจะมีคำแนะนำในส่วนนึงก็คือขอความร่วมมือด้วยนะครับตอนนี้เมื่อกี้เราก็คงทุกท่านคงทราบเราคงได้ฟังทุกทีแล้วมันทิ้งกันไม่ได้ระหว่างไหมหัตถกรรมกับไหมอุตสาหกรรมก็ต้องเดินหน้าไปด้วยกันนะครับคราวนี้มันขึ้นอยู่กับระบบในการผลิตแต่ทุกอย่างมันก็มีเอกลักษณ์ของมันเองตรงส่วนนั้นนะครับว่าเราจะเอาตรงส่วนไหนนะครับเพราะนั่นก็เป็นจุดขายก็ที่จะทำให้สังคมไทยมีรายได้มีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่ตรงส่วนนี้นะฮะเพราะนั้นตรงนี้เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอีกส่วนนึงก็คือเมื่อกี้พอเราพูดถึงว่าจะพัฒนายังไงทำให้ต้นทุนมันถูกไอ้ตรงนี้ผมก็คงต้องขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะมาเป็นเน็กเทคหรือมปช.หรือว่าทางมหาวิทยาลัยภาคเอกชนเองก็ตามว่าคงต้องมาร่วมมือบูรณาการทำงานกันทุกภาคส่วนอย่างเมื่อกี้เราเห็นไหมว่าทางคุณพลพูดถึงเส้นไหมไม่ต้องมีคุณภาพนะมาตรฐานก็มันหมายไม่ทำได้อย่างเดียวเน็กเทคก็ต้องพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาตรงส่วนนั้นนะครับเพราะนั้นไอ้ตรงส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญตรงส่วนนี้นะครับอีกส่วนนึงที่อาจารย์บอกว่าเรายังอ่อนในเรื่องประชาสัมพันธ์ตรงนี้ผมก็อาจจะขอเรียนเชิญอาจารย์มามีส่วนร่วมหรือเพราะกรมเราเนี่ยจะไปออกไม่ออกนะไปอาศัยเขาที่การท่าสุวรรณภูมิไปจัดสักเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนเนี่ยนะฮะก็คงจะขอรบกวนอาจารย์มาช่วยจัดเพื่อเผยแพร่สัมพันธ์เพราะหมายไทยเราขึ้นชื่ออยู่แล้วตรงส่วนนั้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ขออนุญาตเชิญชวนอาจารย์ทางด้านนี้นะบอกไว้ก่อนเลยครับคราวนี้พอเรามาดูโจทย์เนี่ยนะครับไอ้โจทย์ที่เราอยากจะให้แล้วก็บางทีมันมีข้อแนะนำจะเห็นว่าในเรื่องการผลิต1ฐานข้อมูลกระบวนการผลิตเนี่ยนะเพราะนั้นไอ้ตรงฐานข้อมูลเพราะนั้นไอ้ตรงส่วนเนี้ยเน็กเทคโอเคนะทำกับเกษตรกรแต่อีกส่วนนึงเรากำลังทำอย่างในเรื่องการเก็บข้อมูลในเรื่องไข่ไหมเรื่องพันไหมเรื่องอะไรต่างๆไอ้ตรงเนี้ยเน็กเทคคงจะต้องเข้ามากระบวนการผลิตเนี่ยหมายความว่าโอเคนะในเรื่องกระบวนการต่างๆใช้คนใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่านะฮะเพราะนั้นไอ้ตัวนี้ก็สำคัญเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเราอาจจะใช้ในเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีมาในเรื่องการคัดพันธุ์ที่เหมาะสมหรือป้องกันกำจัดเรื่องโรคที่เราเห็นทางเครื่องไม้เครื่องมือที่เห็นบอกว่าโอเคนะมีเครื่องพยากรณ์อากาศไอ้ตรงส่วนนั้นสำคัญเพราะนั้นทำให้เราบางครั้งพอเรารู้สภาพอากาศมันไม่ดีหรือช่วงเนี้ยมันแรงหนักๆเพี้ยไฟจะลงเราต้องสเปรย์น้ำหรือช่วงไหนเราอาจจะมีข้อมูลมาว่าดูจากภาพรวมทั้งปีสภาพอากาศไม่ออกผมนั่นแปรปรวนเราก็ขอให้เกษตรกรชะลอเลี้ยงใหม่ผลผลิตเราก็จะเพิ่มมากขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นส่วนสำคัญอันที่สองเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้สมัยก่อนเราต้องไปทางมหาลัยไปโรงเรียนหรืออะไรตอนนี้เราก็อยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้เร็วขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเพราะนั้นเน็กเทคอาจจะต้องมาช่วยที่ผมบอกว่าอย่างเกาหลีเขาบอกว่าโอเคสภาพนี้ปั๊บก็ไปกดไปดูปั๊บอยู่พื้นที่นี้สภาพดินเป็นยังไงต้องใส่ปุ๋ยยังไงไอ้โรคที่เกิดขึ้นบางทีก็ไปกดออนไลน์ก็มีการติดต่อทางมือถือออนไลน์ตรงนั้นได้ตรงส่วนนี้มันจะช่วยแก้ปัญหาและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วในเรื่องสุดท้ายคือนวัตกรรมแล้วก็เครื่องมือนะฮะไอ้ตรงนวัตกรรมเนี่ยผมยกตัวอย่างตอนนี้กรมการใหม่ก็ดังในเรื่องทันเช่าซึ่งเราก็ร่วมมือกันหลายภาคส่วนไม่ว่าจะมาเป็นมหาวิทยาลัยเองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะแต่ยังไงก็ตามเราก็คงต้องอาศัยทางเน็กเทคเพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้ต้นกำเนิดเนี่ยมันมาจากตรงทิเบตนะฮะตรงทิเบตไอ้ตรงส่วนไหนที่มีสร้างสารสูงสารไอ้สารพวกคอสปินเนี่ยนะฮะหรือโพลีซัครายเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปของมันที่จะสร้างเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเราเองอาจจะต้องมาร่วมมือกับทางเน็กเทคอาศัยว่าปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือสร้างแชมเบอร์ไอ้ตรงส่วนไหนให้มันเหมาะสมเพราะว่าผมยกตัวอย่างเลี้ยงไอ้ถังเช่าหิมะที่ศูนย์น่านกับที่ภูฟ้าการขึ้นเจริญเติบโตที่แตกกันเพราะนั่นแสดงว่าสภาพที่สูงที่อะไรเนี่ยมันต่างกันเราอาจจะเอาตรงนี้เข้ามาเป็นตัวจับในช่วยในพัฒนาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งโอเคพอเข้าสู่มาตรฐานก็อาจจะต้องเอามกชหรืออุตสาหกรรมเข้ามาช่วยตรงส่วนเนี่ยเพราะนั้นทุกอย่างมันก็จะไปเป็นระบบทำให้ของเราเนี่ยมีคุณภาพมีคุณค่ามีรายได้ที่มันเพิ่มตรงส่วนนั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างในเรื่องที่ผมบอกอย่างวิจัยพันธุ์เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็สำคัญซึ่งนิเทคจะมีเครื่องไม้เครื่องมือตรงนี้อาจจะเป็นโจทย์ว่าไอ้พันธุ์ไหนที่มันดีหรืออะไรเราจะเช็คได้ยังไงให้มันเร็วนอกจากมาทำทางด้านไบโอเทคเนี้ยเราอาจจะมีวิธีการเหมือนอย่างเมื่อกี้ที่ฉายแสงปั๊บรู้ว่าไอ้ตัวนี้ตัวเมียมันจะได้คัดแยกได้ง่ายไม่ต้องไปมองด้วยตาเปล่าตรงส่วนนั้นนะครับสุดท้ายก็คือเรื่อง
การใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการป้องกันกำจัดโรคหรือว่าอีกส่วนหนึ่งอย่างเกษตรกรเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างง่ายๆทั้งส่วนของเกษตรกรเองเขาแกะรังว่ารังที่ดีมันจะเป็นพวกจอหมุนใช้มือแกะทีรังซึ่งมันช้าอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยคัดลอกรังหรือว่าตัดกิ่งหม่อนตัดอะไรเข้ามาช่วยหรือว่าเวลาเขาตัดพุนไอ้นะตัดแต่งกิ่งหม่อนเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือแทนที่จะต้องเอามีดอีโต้ไปฟันหรือว่าตรงนั้นนะเพราะนั้นตรงเทคนี้ก็จะเข้ามาช่วยได้ตรงส่วนนี้ครับเพราะนั้นเป็นโจทย์ที่ฝากเพราะนั้นถ้าสรุปตรงนี้เราเองก็คงต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนเราใช้นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนางานของเราให้ก้าวหน้านะฮะแล้วก็เป็นจุดเด่นจุดขายของเราโดยอาศัยไอ้ตรงบางจุดของเรานะฮะที่เป็นบางส่วนที่เราอนุรักษ์ไว้นะครับตรงส่วนเนี้ยมาพัฒนาต่อยอดต่อไปครับขอบคุณท่านรองนะคะมีเดี๋ยวขออนุญาตทิ้งสไลด์ตรงนี้ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีคำถามบางที่บางท่านส่งมาก็มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นที่ว่าจะพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ไทยอย่างไรเนี่ยหลายๆประเด็นเนี่ยเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ท่านรองได้เกริ่นไว้ตรงนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวขอคำถามเดี๋ยวไว้ช่วงท้ายนะคะตรงนี้ก็คือทางท่านรองก็กล่าวว่าคือเราต้องมีหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมมือกันนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจท่านไม่ได้มองแค่ตลาดผ้าหรือเรื่องของเครื่องนุ่งห่มเฉยๆนะคะมันยังมีมูลค่าเพิ่มอื่นๆที่เราสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะไปเพิ่มทำให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ไทยหรือผลิตภัณฑ์จากตัวใหม่ของเราเนี่ยมีคุณค่าในมุมอื่นๆได้อีกนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรแล้วก็นักพัฒนาทั้งหลายว่าจะไปเพิ่มมูลค่าได้อย่างไรนะคะ